สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมอุทยานแห่งชาตินะครับได้มีการแถลงข่าวในการตรวจยึดเกล็ดลิ่นหรือว่าตัวนิ่มนะครับซึ่งถือว่าเป็นการตรวจยึดครั้งใหญ่รวมกันกว่า 2,900 กิโลกรัมหากมูลค่าเนี่ยนะครับนำไปขายที่ปลายทางเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าสูงถึงกว่า100ล้านบาทครับการแถลงข่าวนำโดยนายกุลิศสมบัติสิริอธิบดีกรมศุลกากรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศิวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับสำหรับเกล็ดลิ่นหรือว่าเกล็ดตัวนิ่มของกลางเป็นการจับกุมสองครั้งนะครับโดยครั้งแรกจับเมื่อวันที่4ธันวาคม2559นะครับจำนวน34ห่อน้ำหนัก 1,700 กิโลกรัมขนส่งจากเมืองกินชาซาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกโดยผ่านมาทางประเทศตุรกีและ